นะครับสำหรับชิ้นงานวันนี้ที่เราเขียนกันเนี่ยชื่อชิ้นงานก็คือคอนเนคเตอร์ถ้าดูรูปตามใบงานนะครับรูปตามใบงานคือชิ้นงานชิ้นนี้นะครับชื่อว่าคอนเนคเตอร์ตอนนี้ไดเมนชันของคอนเนคเตอร์ต่างๆเนี่ยให้ไว้แล้วในแบบงานในรูปสามมิติตอนนี้โดยปกติที่เราเคยเขียนกันก็คือเราจะเขียนงานโดยขึ้นรูปเป็นทรงตันหรือโซลิดขึ้นมาใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เราลองอีกวิธีนึงก็คือเป็นการที่จะเบนชิ้นงานนะครับก็คือเราเขียนออกมาก่อนเจาะรูต่างๆมาก่อนมีความยาวชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาดัดหรือพับชิ้นงานนะครับหรือดัดชิ้นงานให้เป็นรูปทรงตามที่เราต้องการนะครับนี่ก็อีกวิธีนึงตอนนี้ผมก็จะไปที่ขั้นตอนนะหลังจากเรานิวไฟล์ขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะสเก็ตโปรไฟล์ชิ้นงานตามนี้เลยนะครับเราจะสเก็ตโปรไฟล์ชิ้นงานตามนี้บนระนาบ YZ ให้เสร็จ Add Constraint ซึ่งเป็น Dimension Constraint ให้เสร็จนักศึกษาสังเกตดูว่า Dimension Constraint ที่เรา Add เนี่ยมันยังไม่ใช่ Dimension ของ Drawing ที่เราจะไปบอกหรือไปทำแบบใช่ไหมครับเพียงแต่ว่ามันเป็น Dimension Constraint ในการที่เรา Add ไปเพื่อที่จะบังคับรูปทรงของชิ้นงานให้ได้สัดส่วนตามที่เราต้องการและอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องของงานนะครับหลังจากเราสเก็ตเราใส่คอนเซนเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเราฟินิชสเก็ตไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้โปรไฟล์นะครับเรากลับไปลองดูดิสเก็ตในขั้นตอนนี้เนี่ยที่ผมลัดขั้นตอนมาเนื่องจากว่าเราได้สเก็ตชิ้นงานไปแล้วนะครับเราก็เลยมาดูว่าหลังจากเราสเก็ตชิ้นงานในหน้า YZ แล้วได้โปรไฟล์ตามนี้นะครับเรากด F6 ดูเนี่ยที่คีย์บอร์ดเราก็จะเห็นว่าโปรไฟล์ของชิ้นงานเป็นแบบนี้นะครับอยู่ในระนาบ YZ ตามที่เราต้องการนะครับก็จะเป็นไปตามลักษณะของชิ้นงานคอนเนคเตอร์เพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้เพิ่มความหนาของชิ้นงานแล้วก็ยังไม่ได้ดัดชิ้นงานตอนนี้เราก็กลับไปที่สเก็ตของเรานะที่สเก็ตของเราเนี่ยหลังจากเราสเก็ตเสร็จเราก็ฟินิชสเก็ตซะนะครับในขั้นตอนถัดไปเราก็จะเพิ่มความหนาของชิ้นงานด้วยคำสั่งพื้นฐานก็คือ extrude ชิ้นงานให้มีความหนาตามที่เราต้องการจากสเก็ตที่เราใช้ในสเก็ตหนึ่งนะครับนักศึกษาสังเกตดูในเบราว์เซอร์ก็จะมีสเก็ตหนึ่งนะครับแล้วก็รูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้เราก็ใช้คำสั่ง extrude นะในขั้นตอน extrude เนี่ยเราอาจจะเลือกโปรไฟล์นี้เลยโปรไฟล์ที่หนึ่งโปรไฟล์ที่สองโปรไฟล์ที่สามอย่างนี้ก่อนบางส่วนถึงเราจะยังไม่เลือกมันหายไปเดี๋ยวเราค่อยแชร์สเก็ตนะครับเราเลือกหลักชิ้นงานตามนี้ก่อนเราอาจจะให้ extrude ไปด้านหลังนะครับความหนาของการ extrude ก็คือ5มิลลิเมตรตามแบบนะครับในขั้นตอนนี้นักศึกษาจะเห็นว่าสเก็ตเนี่ยหลังจากเราสเก็ตเสร็จแล้วเราก็เพิ่มความหนาชิ้นงานนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้ชิ้นงานที่เราดำเนินการ extrude หรือเพิ่มความหนาเป็น3มิติขึ้นมาเนี่ยก็จะได้รูปทรงตามนี้มีรูเจาะมีแชมเฟอร์มีร่องสล็อตมีรูเจาะครบทั้งหมดนะครับพร้อมที่จะให้เราดัดแต่ก็ยังเหลือในส่วนต่างๆเหลืออะไรก็จะเหลือร่องโค้งใช่ไหมครับซึ่งเราสเก็ตไว้แล้วนะครับแล้วก็ร่องสล็อตที่เราจะเจาะตรงนี้ซึ่งเราก็สเก็ตไว้แล้วเราก็กลับไปที่สเก็ตใน Extrude เห็นไหมครับในเบราว์เซอร์เราก็จะคลิกขวาที่สเก็ตแชร์สเก็ตแชร์สเก็ตที่เราใช้ไปเมื่อกี้แล้วฟินิชเรียบร้อยไปแล้ว extrude ไปแล้วออกมาใหม่ออกมาใหม่เพื่อเอารูปทรงที่เหลือมาใช้งานต่อในขั้นตอนนี้เราก็จะ extrude โปรไฟล์ที่เหลือนะครับ3รูปนี้แล้วก็คัดเหมือนเดิมเพื่อตัดให้ได้รูปร่างชิ้นงานตามที่เราต้องการก่อนคัดความลึกหรือ distance ก็อาจจะเป็นตามความหนาชิ้นงานหรือเปลี่ยนเป็น all นะครับนะครับก็ตัดตลอดความหนาชิ้นงานเสร็จแล้วโอเคในขั้นตอนนี้เราจะเห็นว่ารูเจาะร่องสล็อตส่วนโค้งแล้วก็ร่องสล็อตด้านนี้ด้านซ้ายมือก็ถูกตัดเรียบร้อยถูกตัดเรียบร้อยนะครับได้รูปร่างชิ้นงานตามที่เราต้องการต่อไปก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายเราจะดัดชิ้นงานเราจะดัดชิ้นงานตอนนี้การดัดเวลาเราทำงานจริงมันก็จะต้องมีอะไรครับจิ๊กหรืออุปกรณ์ที่จะดัดชิ้นงานล็อกชิ้นงานไว้แล้วก็ดัดใช่ไหมครับก็แน่นอนตอนนี้ในสเก็ตเราเนี่ยเราเขียนเส้นไว้2เส้น2เส้นนี้คือเส้นแนวดัดที่เราต้องการถูกไหมครับวิธีการเราจะไปที่ modify นะคำสั่ง modify bend path ก็
็คือเราจะดัดพาร์ทดัดชิ้นงานไปตามมุมที่เราต้องการเห็นนะครับเราจะไปที่เป็นพาร์ทตอนนี้ในการดัดเนี่ยเราจะเลือกแบบเบนไลน์ก็คือมีเส้นแนวดัดถูกไหมครับแล้วการดัดก็จะเป็นแบบเรเดียนบวกแองเกิลก็คือบอกเรเดียนที่เราต้องการดัดกับมุมเช่นเราจะดัดไป45องศา60องศาโอเคแต่ถ้าดูจากงานเราจะดัดไป90แล้วเรเดียนคือ5องศาใช่ไหมครับถ้าอยู่ด้านในเราก็จะเอาค่ารัศมีตรงนี้ในแบบงานนะครับเรเดียน5ทำมุม90แน่นอนเพราะเราดัดเป็นมุมฉากเห็นนะครับทำมุม90เราก็มาดูเบนพาร์ทเบนไลน์เรเดียนบวกแองเกิลเราก็จะบอกเลยเรเดียน5แองเกิลคือ90เราก็เลือกเส้นเบนไลน์นะครับเลือกเส้นนี้เป็นเส้นแนวดัดสังเกตดูครับโปรแกรมก็จะพรีวิวให้เห็นว่าชิ้นงานเราจะถูกดัดตามแนวนี้นะครับถูกดัดถ้าถูกต้องมุมถูกต้องเราก็โอเคต่อไปเราจะทำส่วนที่2ดัดด้านขวามือเราก็ไปที่ modify เบนไลน์เหมือนเดิมเรเดียนเท่าเดิมเรเดียน5มุม90เราก็เลือกไปที่แนวดัดแต่ปรากฏว่าชิ้นงานพลิกไปทางนี้ชิ้นงานจะพลิกใช่ไหมเราก็กลับทิศทางซะไม่เอาก็คือเอาตัวบอดี้ของชิ้นงานหลักเนี่ยวางไว้ที่เดิมแล้วพับด้านขวาเข้ามาแทนที่จะพับไปอย่างนี้ถูกไหมครับแต่จริงได้งานเหมือนกันนะแต่เราต้องการกลับทิศทางก็เป็นการพับจากขวามือเข้ามาตรงกลางกับตรงซ้ายมือที่พับไปแล้วอยู่เหมือนเดิมเราก็จะพับจากขวามือเข้ามาถ้าถูกต้องเราก็โอเคออกไปตอนนี้นักศึกษาสังเกตดูว่าตอนนี้ชิ้นงานถูกดัดเรียบร้อยได้รัศมีตามที่ต้องการเรเดียน5มุมที่ต้องการคือ90สเก็ตที่เราใช้เสร็จที่เราแชร์เสร็จเลิกใช้งานแล้วหรือใช้งานเสร็จสิ้นแล้วเราก็ visibility ไปถูกไหมครับนี่เราเห็นว่าจากขั้นต้นเราสเก็ตโปรไฟล์ยาวตลอดชิ้นงานเจาะรูต่างๆให้เรียบร้อยแชมเฟอร์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ใช้สเก็ตนั้นในการเพิ่มความหนาชิ้นงานให้เป็นรูปร่างสามมิติและสุดท้ายเราก็มาใช้คำสั่งเบนพาร์ทเห็นไหมครับเบนพาร์ทก็คือการดัดชิ้นงานนะครับเท่านี้เราก็ได้ชิ้นงานที่เราต้องการเป็นงานที่เกิดจากการดัดนะครับอันนี้ก็อีกแนวนึงอีกหลักการนึงในการเขียนพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวผม